มาลองเป็นฉันได้ไหมเพื่อว่าเธอจะรู้อยากให้เธอรู้ฮะที่ป้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกรักหนูเก่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ป้าเลยตัวผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเอ้าไอ้นี่แต่นี่ถ้าเกิดนางระเวงรู้นะโลกแตกแน่ๆเลยรายนั้นรักแกเกินร้อยเลยนะธนามันจะทำยังไงได้ล่ะป้าระเวงก็เป็นแค่น้องสาวเออแต่ว่าเก่งไม่เอาสิคนมีความรักเขาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเขาต้องสดใสนะไม่ทำหน้าเป็นหมาหงอยอย่างนี้ทำไมเพราะผมกลัวนี่สักวันเก่งจะต้องรู้ว่าผมไม่อยากเป็นแค่พี่ชายเออแล้วถ้าเก่งเราไม่ได้หรอป้าจะกลัวอะไรฮะถ้าหน้าเป็นตำรวจนะลูกอย่าลืมสิโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเป็นผ่านตายมาตั้งเท่าไหร่ยังผ่านได้ยังสู้มาได้เลยแหมอีแค่อกหักแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกนะมันก็จริงของป้านะแต่ผมต้องเป็นบ้าตายแน่เลยถ้าไม่ได้รักเก่งอะโอ้ ยไม่เอาสิลูกไม่เอา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 อุ้ยหมดรอนี่ไม่ได้เราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องสู้จนสุดใจขาดดิ้นเข้าใจไหมไม่ลองเราก็ไม่รู้ลูกเอางี้เดี๋ยวป้าให้คาถาพนมมือขึ้นแล้วว่าตามคาถาดีจริงปะเนี่ยดีจริงสิตั้งใจเออว่าตามนะยะถาปาทะโกยะถาปาทะโกกาละมังโนกาละมังโนนั่นแหละมันแปลว่าอะไรอะป้าอย่าทอดปลาท่องโกในกะละมังเอาไม่ขำหรอกโอ้ป้าหลานรักของป้าไม่เอาหนาไม่เอาอย่าถอสิเราต้องสู้เข้าใจไหมอู้เรื่องใหญ่กว่านี้ผ่านมาได้เรื่องแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บเข้าใจไหมนี่เราต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะแหมท่องไว้นี่ท่องไว้เข้าใจไหมมาสัญญากันทำไงอ่ะในวัยรุ่นเขาทำไงกันสู้ไงทำไงสู้ทำนี้ที่ไหนเราเอาเหรอทำไงอ่ะเอาทำนี้เหรออันนี้สู้ไม่ฟู้ดทรัคร้านนี้กำลังมาแรงมากแล้วก็อร่อยมากด้วยแต่ที่สำคัญเชฟที่นี่ไม่เคยเผยเคล็ดลับสูตรเด็ดให้กับใครแต่ว่าผมก็ขอมาได้ดีเลยค่ะคุณนัทเก่งว่านะคนต้องอยากดูคลิปของเราเพราะว่าอยากรู้สูตรอาหารแน่ๆเลยแต่ว่าเราต้องอุบไว้ก่อนคนจะได้ตื่นเต้นค่ะใช่ครับแต่ผมว่าคนจะดูคลิปของเราเนี่ยก็เพราะว่าความน่ารักของเก่งต่างหากไม่ใช่แค่น่ารักธรรมดานะครับน่ารักทะลุจักรวาลเลยเวอร์ไปมั้งน่ารักทะลุจักรวาลหมวดมันทำอะไรเนี่ยก็มันเป็นบอดี้การ์ดปกป้องเก่งไงฮะสักครู่นะคะพักก่อนนะแกอะไรหมวดกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่หมวดจะมาป่วนใช่ไหมเนี่ยพี่บอกแล้วไงว่าพี่มาเป็นบอดี้การ์ดให้จริงๆไม่ต้องมีหรอกครับบอดี้การ์ดถ้าเก่งมีอันตรายผมจัดการให้เองไม่ได้หรอกครับเพราะผมตั้งใจมาปกป้องเก่งจากมาเฟียอย่างคุณมาปกป้องหรือมากันท่ากันแน่คุณกลัวว่าเก่งจะตกหลุมรักผมใช่ไหมพูดมาตามตรงเลยดีกว่าผมมาปกป้องเก่งจริงๆเพราะผมไม่ไว้ใจคุณหมวดคุณนัทเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเก่งผมรู้ว่าคุณไม่เคยตกหลุมรักเก่งเลยคุณแค่อยากให้คุณพยักษ์เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณพูดอะไรคุณไม่ได้หวังเป็นแค่รองประธานไปตลอดชีวิตหรอกครับทางเดียวที่คุณจะขึ้นเป็นประธานคือคุณพยักยอมสละให้คุณก็เลยอยากเอาชนะใจเขาแล้วถ้าคุณได้เก่งเป็นแฟนมันก็จะเป็นบันไดทำให้คุณได้ไปถึงฝันได้ไวขึ้นจะมาเดามั่ว
แต่ผมว่าผมเดาถูกนะครับคุณพยักไว้ใจในตัวคุณก็จริงแต่ก็ยังไม่มากพอนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยคุณคงไม่เคยได้รับงานใหญ่ๆเลยสักครั้งถ้าไม่มีคุณพยักคอยช่วยเหลือคุณก็เป็นแค่มาเฟียตัวเล็กๆไม่มีตัวตนขอโทษนะครับถ้าผมพูดความจริงถูกทุกข้อมดเอางี้แล้วกันครับถ้าคุณระแวงในตัวผมผมไปจากชีวิตเก่งก็ได้เชิญครับคุณไปตอนนี้ได้เลยครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเอาผมลงไปกองกับพื้นให้ได้ก่อนโอเคไหมครับไม่มีปัญหาครับแบบนี้ได้ไหมเก่งขอร้องแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเราแค่ออกกำลังกายกันนิดหน่อยพี่รับรองว่าจะใช้เวลาไม่นานหมวดก็พี่ไม่ไว้ใจมันแล้วถ้าพี่ต่อยชนะมันก็จะออกไปจากชีวิตเก่งก็แฟร์ดีโอเคงั้นตามใเมื่อคุณล้มผมไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาขวางผมแล้วนะผู้หมวดยักษ์นี่ถ้าเกิดว่าคุณว่างนะมาช่วยฉันทำกับข้าวดีกว่าลูกกลับมาจะได้กินเลยยักษ์พยักษ์นั้นคุ้นเปล่าอ่ะพยักษ์ใครอ่ะใครอ่ะเลยนะคุณมาที่นี่ทำไมแล้วถือดาบซามูไรมานี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยฉันเป็นถึงสามีเธอนะแกคิดว่าฉันโง่เหรอนางเพ็ญเธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเหรอฉันรู้ความจริงหมดแล้วความลับของแกไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วแกกับพยักษ์ตั้งใจจะกลับมารักกันใช่ไหมไม่ใช่
นี่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเธอไปเอาข่าวนี้มาจากไหนฮะฉันเกลียดการหักหลังที่สุดว่าเก่งมองใครแต่ว่าพี่มองแค่เก่งคนเดียวพี่รักเก่งรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าพูดอะไรออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เก่งเดียวมาลองเป็นฉันได้ไหม